สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะกับในช่องเฟิร์น SK Station นะคะวันนี้เฟิร์นก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำเมี่ยงกุ้งกันนะคะไปดูกันเลยว่าขั้นตอนการทำยังไงแล้วทำออกมาจะกินได้หรือเปล่านะคะโอเคไปทำกันเลยค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราจะมาลวกเส้นหมี่ก่อนนะคะนี่ค่ะลวกเส้นหมี่ก่อนค่ะจะกินจะเอาสัก2ก้อนพอลวก2ก้อนลวกเส้นหมี่เป็นเดี๋ยวรอสักพักนะแม่ครัวหัวไข่เขานี้ชีวิตเด็กหอก็จะประมาณนี้ค่ะทำอะไรก็จะอยู่แถวๆห้องค่ะไม่ไปไหนค่ะโอเคเดี๋ยวอืดค่ะอนาคตจะเป็นแม่สีเรือนได้หรือเปล่าเนี่ยพอเลี้ยวนะคะนี่จะกินจะใส่นี้ก่อนให้มันประเด็นน้ำก่อนค่ะวันนี้เรามีคนช่วยด้วยนะคะไทเกอร์ค่ะวันนี้เรามีเจ้าแมวเหมียวช่วยทำด้วยนะคะต่อไปเราจะลวกกุ้งนะคะขอเติมน้ำหน่อยน้ำน้อยไปเราจะลวกกุ้งก็จะเอาน้ำที่ลวกเส้นนะคะลวกกุ้งแต่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่เราจะเติมน้ำนิดนึงนะคะคลิปนี้นะคะไม่ได้สอนทำนะคะเพื่อความสนุกสนานของทุกคนน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กุ้งกันค่ะเฟิร์นซื้อกุ้งขาวมานะคะใส่ได้หมดเลยรอบเดียวจบเยอะเกินป่านี้กินกัน3คนนะคะก็ประมาณนี้ลวกกุ้งจ้ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้มันตัวมันแดงก่อนพอนะคะกุ้งตัวกุ้งจะไม่ค่อยเป็นสีส้มมากนะคะเพราะว่าเฟิร์นจับดูแล้วกระดองมากเปลือกมันแข็งมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเปลือกมันแข็งมันจะไม่ค่อยเป็นสีส้มเท่าไหร่นะคะถ้าเราทำให้มันรอให้มันเป็นสีส้มมากเนื้อมันก็จะแฝงมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะก็จะเอาขึ้นมาเลยแต่เปลือกมันแข็งมากเลยอันนี้กุ้งสดๆจากใต้นะคะI don't know.
ค่ะต่อไปเฟิร์นก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจะเป็นยังไงมาดูกันอยากมาอยากมาใกล้ๆนะจ๊ะลองมาเป็นจะใส่เกลือแค่นี้ก่อนแล้วค่อยเติมได้เดี๋ยวมันจะเค็มนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกค่ะปกติเฟิร์นไม่ชอบพริกอันนี้นะคะพริกชี้ฟ้าชอบพริกขี้หนูมากกว่ามันหอมกว่าซื้อมาน้องไปซื้อมาได้ตัวนี้มันไม่ค่อยอร่อยมันไม่หอมล้างแล้วนะคะกินเผ็ดไหมคุณฮะบอกที่ทำแล้วถ่ายนี่สิชอบใส่กระเทียมเยอะเยอะทำแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มหวานจะไม่ทำค่ะเพราะไม่ค่อยชอบกินชอบแค่น้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวหวานก็พอเองโอเคทำมันตำง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือไปนิดเดียวThank you.
ก็ใส่ผงชูรสค่ะเดี๋ยวนี้ขาดผงชูรสไม่ได้ค่ะน้ำปลาค่ะมะนาวค่ะมีถุงแป้งถุงมาให้หน่อยใส่เม็ดมะนาวเปิดประตูได้นะให้มันเย็นนะมะนาวไม่ค่อยมีน้ำคนชอบกินเปรี้ยวมันจะใส่ที่สองลูกเลยอีกอันนี้ก็ล้างมือแล้วนะคะเพื่อนขอชิชูหน่อยสิขอชิชูฉันหน่อยแกะมาด้วยสิแกะเลยตามค่ะโอ้ว่าแล้วลืมอะไรลืมใส่รากผักชีเนี่ยช่างใส่ถ้าใส่รากผักชีแล้วมันจะหอมนะคะมีที่สวยอ่ะลืมสวยอ่ะชิมก่อนแล้วลองชิมดูเอาช้อนแซมตาลไหมพอแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะตำรากผักชีไปตามหลังค่ะลืมอ่ะต้องใส่นะถ้าไม่ใส่ไม่หอมแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวขอใส่รากผักชีนิดนึงบ้ามากเลยสายตามหลังค่ะเ
คน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะไม่ธรรมดาแต่งหน้านิดนึงค่ะเขียนหน้าตาเมี่ยงกุ้งของเราก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมากินกันนะคะจะให้น้องกินก่อนนะคะว่าฝีมือเปิดมันโอเคหรือเปล่านะคะลองกินดูค่ะนี่ถ่ายไปถ่ายหาคุณกินกันค่ะให้น้องชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงดีกุ้งตัวใหญ่ดีกินฝีมือตัวเองค่ะเมื่อกี้ให้น้องกินแล้วนะคะนี่ก็จะมากินกุ้งยั่วยั่วจ้าเนี่ยกุ้งยั่วยั่วจ้าใส่กุ้งค่ะใส่เส้นหมี่ผักชีจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะเน้นกุ้งยั่วยั่วจ้าเด็ดมากน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเด็ดมากค่ะอร่อยมากค่ะคำนี้คำนี้ก็พอแล้วทีนี้ก็จะจริงแบบจริงจังค่ะไม่ได้ทานอร่อยค่ะที่สดมากเลยนะคะกุ้งยั่วยั่วนะคะคลิปนี้เพื่อความบันเทิงโอเคใส่กุ้งค่ะโอแป๊บเลยมาถ่ายกุ้งสิคะมาถ่ายเมี่ยงคำสิคะนี่นะคะเปรี้ยวลงไปน้ำจิ้มค่ะเด็ดมากเลยคำใหญ่มากทำง่ายด้วยทำแป๊บเดียวยังไม่กินที่เกินนะเป็นคนที่กินเยอะมากนะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปจนจบนะคะคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆจะเปลี่ยนให้น้องกินบ้างนะคะก็จะไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะฝากติดตามกด subscribe ให้เฟิร์นด้วยนะคะยังเป็นฝั่งเลยบ๊ายบายค่ะ